รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะสุขจะทุกข์ก็คือความรักต่อให้รักจะเป็นยังไงอาจทำให้เจ็บช้ำแทบตายก็คุ้มที่ได้รักสักครั้งไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ใช่รักต่อให้ต้องมองผ่านน้ำตาก็ยังได้เห็นมุมที่สวยงามเพราะรักก็คือรักในเรื่องความรักคะอนุวัฒน์จัดให้บ้างไหมคะคนที่จะมาเป็นแฟนกับนักข่าวต้องทำใจว่าเขาจะไม่มีเวลาให้คุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรามีเวลาปั๊บเขาต้องอยู่ตรงนั้น Now พูดดีกับคนทั้งประเทศอุ๊ยแต่กับคนรักพูดดีๆด้วยไม่ได้กลับถึงบ้านปิดประตูเมื่อไหร่อ่ะเขากลายเป็นถังขยะของเราทันทีพอมีข่าวว่าเราย้ายมาอยู่ช่องวันดราม่าลงโดนด่าว่าเนรคุณก็เราเกิดไงดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวลาของ Club Friday Show ครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังเราเจอกันทุกวันเสาร์11โมงทางช่องวันแบบนี้นะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้น่าจะบอกว่าเป็นคนคุ้นเคยโดยเฉพาะของพวกเราช่องวันเป็นอย่างดีเป็นนักข่าวสายลุยที่เราน่าจะเห็นหน้าเขาทั้งวันตลอดเวลาเลยทีเดียวเป็นนักข่าวที่ประสบความสำเร็จมากในสายข่าวของเขาแต่เชื่อไหมครับว่าเขาเคยปักหมุดไว้เลยว่าฉันจะไม่เป็นนักข่าวไม่ชอบอาชีพนี้ถึงขั้นเกลียดด้วยมาไม่รู้เดี๋ยวลองถามดูนะฮะและเคยถูกตราหน้าไว้ด้วยว่าหน้าตาแบบนี้ขอร้องนะอย่าออกทีวีตอนนี้เลยออกประชดให้เห็นเลยนะฮะ อะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้และตัดสินใจมาเลือกเส้นทางข่าวรวมถึงการเปิดหัวใจของเขาของสถานะล่าสุดกับแฟนเด็กของผู้ชายคนนี้นะครับหนุ่มอนุวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมด้วยครับงานเยอะมากจริงๆขนาดขอคิวเนี่ยขอนานมากไม่เยอะครับยังมีเวลาเล่นซีรีส์วายนะครับพี่ขอบคุณนะแล้วต้องซีรีส์วายเท่านั้นเลยเหรอแล้วก็ฉากเลิฟซีนด้วยตอนนี้เราเห็นหน้าในสายข่าวแน่นอนแต่เป็นคนที่เกลียดอาชีพนักข่าวถึงขั้นนั้นเลยไหมคะไม่อยากเป็นพี่นักข่าวจนพี่จนๆแล้วไม่อยากเป็นหรือได้ยินคนบอกมาได้ยินคนบอกด้วยแล้วก็ตอนเป็นด้วยก็จนนะไม่ได้เยอะนะจริงทุกคนหัวร้อนเลยเห็นอันนี้บ่นเหรอคะนี่บ่นนี่คือฝากไปถึงใครบ้างนี่คือพูดกับพี่บอยเหรอไม่โอ้โหตายแล้วพี่บอยที่สุดเลยพี่บอยดูแลดีครับครับผมสมัยเด็กๆเนี่ยเราใฝ่ฝันว่าเราถูกกรอกหูจากบรรดาพ่อแม่คนใกล้ชิดว่าถ้าจะดีที่สุดเนี่ยแพทย์หมอแต่เด็กๆทุกคนเนี่ยสมัยก่อนเป็นหมอนะเป็นหมอเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นถูกเดี๋ยวนี้ความเป็นหมอแม่ยังเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อแม่ถามว่าอยากเป็นอะไรลูกบอกอยากเป็นหมอถูกจะดูเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กดีเพราะว่าทุกคนก็จะบอกว่าหมอดีลูกหมอดีลูกเราก็ฝังใจมาตลอดหมอดีแต่ลืมดูตัวเองเลยอะตก5วิชาเนี่ยฟิสิกส์เคมีชีวะทุกสิ่งทุกอย่างตกหมดอังกฤษคือวิชาหลักเลยนะวิชาหลักตกหมดสุดท้ายก็คือเอ็นก็ไม่ติดแพทย์ก็ไม่ได้เอาทำไงดีมานั่งทบทวนตัวเองนั่งดูตัวเองในกระจกเหมือนเล่นละครเลยพี่ชอดคุยกับตัวเองมาทุสอนอย่างเงี้ยเฮ้ยนั่งคุยกับตัวเองจริงแล้วแบบเฮ้ยหนุ่มจะเอาไงต่อวะอะไรเงี้ยเออถ้าเราจะไปวิทย์เราไปไม่ได้หรอกกลับมาถนัดอะไรถนัดอะไรอ๋อชีวิตนี่เก่งอย่างเดียวการพูดตอนนั้นในหัวคือนิเทศเก่งแบบนี้เราดีเจหรือเปล่าวะพอมาเรียนนิเทศโอ้โหมันคือสิ่งที่ใช่อ๋อเหรอเจอทางมันคือเจอทางอ่ะฉันได้เป็นได้เรียนดีเจฉันได้ทําดีเจฉันได้เรียนละครเวทีฉันได้ทําละครเล่ฉันได้ทําวิทยุโทรทัศน์ได้ทําเขียนบงเขียนบททํานู่นทํานี่เฮ้ยมันมาถูกทางแล้วเห็นบอกว่ามีจังหวะนึงที่แบบครอบครัวมีปัญหาสมัยก่อนผมอยู่มหามอลังสิตเนี่ยผมใช้เดือนละหมื่นซึ่งถือว่าเยอะเยอะเกินไปเราก็เปรมเลยเราก็เปรมสิแล้วเลยเข้าใจไปว่าเราก็เข้าใจไปว่าเออบ้านเราก็โอเคบ้านเราก็โอเคจนใกล้จะจบแล้วพ่อก็เรียกลูกทุกคนไปที่ศาลาที่บ้านเราก็บอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจแล้วลูกพ่อไปไม่ไหวตอนนั้นคุณพ่อทำธุรกิจอะไรคุณพ่อทำเป็นแบบรับถมดินฮะมีที่อยู่แปลงนึงเราก็คิดว่าเออเราคุณพ่อบอกว่าเนี่ยเราจะทำตลาดนะลูกนะทำอาคารพาณิชย์นู่นนี่นั่นก็ไปกู้แบงค์เพื่อมาทำอาคารพาณิชย์และเราไม่รู้ว่าสักพักหนึ่งทำไปได้สร้างไปได้สักพักหนึ่งลอยตัวค่าเงินบาทจ้ะพอลอยตัวค่าเงินบาทดอกเบี้ยก็ทวีขึ้นเลยจนทำให้ที่บ้านมีหนี้สินเป็นสิบล้านเลยเราก็เอาแล้วสิพ่อพูดแบบนี้เนี่ยตอนนั้นโตและเริ่มโตเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะทำตัวแบบนี้ไม่ได้เราจะมาขอเงินพ่อแม่ไม่ได้เพราะตอนนั้นก็ใกล้จะจบแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเอาจบไม่ใช้เงินไม่ขอเงิน
หางานแต่ตอนนั้นเครียดมากต้มยำกุ้งอ่ะหางานก็ยากทำไงดีเอาจ่ายแล้วพักเลยจริงๆไม่ต้องมีหนี้หรอกเอาว่าจบในยุคนั้นก็หางานยากจะไม่ได้อยู่แล้วหางานยากแต่เดชะบุญเดชะบุญเนี่ยผู้ใหญ่ให้โอกาสเราไปฝึกงานแปซิฟิกค่ะเพราะตอนนั้นเป็นบริษัทที่ทำข่าวแล้วดังมากถูกแปซิฟิกใช่ไหมแล้วเราก็เป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนแบบคุณพี่ครับสวัสดีครับอีกแล้วค่ะสวัสดีครับผู้ใหญ่เมตตาโทรมาพอดีนุ่มมันมีรีไรเตอร์เขาเคยเห็นงานที่เราเขียนซึ่งถามว่าเราเขียนดีไหมก็ไม่ได้เขียนดีแต่ว่าเราขยันเขียนเฮ้ยอันนี้มันน่าจะเหมาะนะผมก็เลยเข้าไปทำแปซิฟิกแต่ไปอยู่ในสารคดีเกษตรและจอสอร้อยก็ได้ทำนู่นนี่นั่นจนไปรู้สึกไปทำมาได้สักปีกว่าแล้วและเราก็รู้สึกว่าไปรู้จักกับศูนย์ข่าวแปซิฟิกก็เลยแบบเฮ้ยรู้จักนักข่าวหลายๆคนนะเขาดังอ่ะเราฟังเขาในวิทยุเฮ้ยทีละทันยะอันนั้นผลดูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนตวงพรอัศวิไลโหยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยว่าเฮ้ยชอบซึ่งตอนแรกไม่ได้อยากทำข่าวเพราะรู้สึกว่าจนก็ทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยบอกเลยว่าเมเจอร์ข่าวเป็นเมเจอร์ที่กัดก้อนเกลือกินมากกัดก้อนเกลือกินมากเธอจะต้องได้เงินเดือนแบบหลักพันนะแต่เธอต้องทำงานหนักเลยนะแล้วนักข่าวเนี่ยจะไม่รู้มีทนายทุกคนก็วิทยุโทรทัศน์เอไอนู่นนี่นั่นจะมีตังค์เราก็ไปวิทยุโทรทัศน์ไปละครดีจงดีเจแต่ตอนนี้ถึงจุดที่เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยข่าวสนน่าสนใจพอตอนนั้นน่าสนใจแล้วเราทำยังไงต่อเราถึงได้เข้าไปเป็นนักข่าวได้ความเป็นนักข่าวอ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันซึมอยู่ในกระแสเลือดนั่งดูข่าวไอทีวีอยู่มั่นใจไร้สติอยากเป็นนักข่าวนี่ถ้ามีระเบิดตรงนี้ถ้าอยู่นะเล่าสนุกเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมั่นใจว่าเล่าเรื่องระเบิดได้สนุกด้วยมั่นใจเหมือนที่ถ้ามีเหตุการณ์นี้แล้วโอ้โหผัวอันนั้นได้กับเมียอันนี้อันนั้นอะไรอย่างเงี้ยการเมืองแบบนี้แบบนั้นจะเล่าให้สนุกเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไงดีมั่นใจและสติจากชั้นเจ็ดลงมาชั้นห้าซึ่งเป็นศูนย์ข่าวไปก๊อก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 พี่เก่งผู้จัดการฝ่ายข่าวนั่งอยู่ในห้องถามว่ารู้จักเราไหมไม่รู้จักบริษัทเดียวกันก็ไม่รู้จักถูกไหมฮะเขาก็คงงงอ่ะเอาเอกสารอะไรไหมให้เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดประตูเข้าไปสวัสดีครับผมหนุ่มอยู่สารคดีนะครับอยากเป็นนักข่าวครับพี่ขอทำงานเป็นนักข่าวกับพี่ครับไร้สติไหมพี่เขาก็คือหน้าตาเหมือนนี้เลยอ่ะยิ้มหัวเราะแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเข้าใจไหมพี่เป็นใครวะใครเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบมาเลยเวลคัมมากเวลคัมมีตำแหน่งให้เงินเดือนเนี่ยสารคดี 7,500 ค่ะเขาเป็นนักข่าวได้เงินเดือนเท่าไหร่พี่ 8,500 ด้วยแม่ปัญหาขึ้นไปอีก500นะไม่ถึง500เนี่ยกัดก้อนเกลือกินมากพี่จริงๆตกสมคำยานามเลยกัดก้อนเกลือกินมากคุณต้องทำงานจริงๆเนี่ยเรา6วันใครคิดนะใครบัญญัตินะทั้งข่าวต้องทำงาน6วัน ไม่เข้าใจเลยแต่จริงๆชีวิตคือ7วัน7วันเสร็จเราก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่เพราะเราไม่มีพื้นฐานด้านข่าวเลยเหมือนมานั่งนับหนึ่งใหม่กับการเป็นนักข่าวจริงๆสุดท้ายฝันเป็นจริงได้เป็นนักข่าวแล้วถึงเวลาฟินมั้ยแฮปปี้มั้ยร้องไห้ทุกวันไปร้องไห้หน้ากระจกอีกแล้วกระจกใหม่เดิมกระจกใหม่ร้องไห้หน้ากระจกเพราะไอสิ่งที่เราคิดกับความมั่นใจและสติกับความเป็นตัวเราที่ไปเจอเหตุการณ์จริงมันฟ้ากับเหวไปเจออะไรมาคะไปเจออะไรรู้สึกกดดันแล้วกดดันเนี่ยทุกคนเก่งหมดนะเราไปเหมือนอายุเยอะแต่พัฒนาการน้อยเป็นเด็กน้อยอยู่เขียนไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นแล้ววิทยุมันต้องแข่งกับเวลาทุกต้นชั่วโมงทุกต้นชั่วโมงทำไงบก.เลยบอกอีก15นาทีสัมภาษณ์มาส่งข่าวทันไหมไม่ทันครับไม่ทันลาวไปเลยอย่างนี้เลยลาวไปอยู่ไม่ได้ทำไม่ได้เสียงทำไมลงอย่างนี้โอ้โหโดนด่าทุกวันทำให้เราท้อมากท้อแล้วถอยไหมท้อแล้วถอยไหมแรกๆก็มัธุสอนนี่อย่างนี้เลยมัธุสอนเป็นคุยกันจนกลับไปคุยกันจบแล้วเฮ้ยเอาไงดีวะจะสู้ต่อไหมหรือจะถอยเอาใหม่ทุกวันหนุ่มเตรียมตัวใหม่ต้องฝึกใหม่นะฝึกใหม่ด้วยการทำไงเสียงไม่ได้ใช่ไหมเอางี้หัดลงเสียงทุกวันขโมยหนังสือพิมพ์ศูนย์ข่าวแปซิฟิกทุกคนได้อ่านแล้วไงเย็นไม่ได้ใช้แล้วถูกไหมเย็นไม่ได้ใช้เอากลับไปบ้านเปิดอ่านลงเสียงอัดซาวบ้าแต่ก่อนเป็นซาวบ้าอัดซาวบ้าฟังแล้วทำไมเสียงยังไม่ดีอัดใหม่อ่านใหม่อัดใหม่อ่านใหม่อัดใหม่อ่านใหม่ให้เสียงเราเส้นเสียงคงที่เดี๋ยวกูมั่นใจและสติอีกให้เพื่อนฟังว่าไงวะอ๋อโอเคเสียงโอเคแล้วโอเคได้แล้วเริ่มฝึกเขียนข่าวใหม่ฝึกเขียนข่าว5 นาทีตอนนี้ก็ส่งทันมันเกิดทักษะจริงๆมันเกิดทักษะใหม่เพราะเราได้ไปฝึกพัฒนาตัวเองแล้วเฮ้ยไอ้นี่ทําได้ทํายังไงวะทําไงโอเคได้แล้วแล้ววันนึงบก.บอกว่าหนุ่มเสียงได้แล้วนะลงเสียงเลยลงเสียงแล้วส่งข่าวมาแล้วก็ส่งข่าวมาพอส่งข่าวมาเสร็จสับปั๊บเพื่อนโทรมาเลยอยู่ฮอตเวฟแล้วเหรอวะเราบอกฮอตเวฟเลยวะก็ฟัง
อนุวัตรต้องลิงค์ของดาวลิงค์ของชั่วโมงอนุวัตรเฟื่องทองแดงรายงานข่าวจากรัฐสภาสื่อข่าวแปซิฟิกอะไรอย่างเงี้ยแต่บรรโตชั่วโมงของฮอตเวฟอยู่ฮอตเวฟแล้วบอกว่าไม่สื่อข่าวแปซิฟิกแล้วพ่อแม่เพื่อนก็โทรมาแล้วก็ยิ่งภูมิใจอ่ะเฮ้ยผ่านตรงนั้นไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเราก็เลยทำข่าวแปซิฟิกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพัฒนาตัวเองแต่ก็มีคำหนึ่งเหมือนเป็นคำบูลลี่ว่าเสียงก็ได้ละแต่ขอร้องนะอย่าออกจอพอมีข่าวว่าเราย้ายมาอยู่ช่องวันโอ้โหดราม่าลงหนักหน่วงมากคือโดนด่าว่าเนรคุณก็15ปีอ่ะเราเกิดมาที่ก่อนเราเกิดไงดีเพราะรัก